ดีค่ะสวัสดีครับฟินนะคะสโลชาจันกิมค่ะค่ะสวัสดีค่ะรีเบคกันชังนะคะพวกเราจากแกร็บเดอะซีรีส์ค่ะซีรีส์สีชมพูนะคะเย้เดี๋ยววันนี้พวกเราไปเที่ยวกันเราจะไปนั่งเรือเล่นกันใช่ๆเราหนีจากการรถติดนะคะบนถนนเราก็เป็นการว่ายน้ำลงไปแทนเลยนี้ว่ายน้ำเลยเหรอว่ายเลยว่ายคนเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปโอเคได้วันนี้เราจะไปทำอะไรบ้างคะเบกกี้วันนี้เราจะไปตลาดไปตลาดน้ำใช่ค่ะเราเคยไปมาก่อนใช่แล้วก็ไปวัดนะคะใช่ค่ะทำบุญโอเคค่ะตอนแอบลงร้านเล่นแอบลงร้านเดอะซีรีส์ก่อนค่ะก็รู้จักกันตั้งแต่เวิร์กช็อปใช่ค่ะแล้วก็สนิทกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วแล้วใช่ค่ะหลังจากนั้นก็คุยกันทุกวันชวนไปเที่ยวกันแล้วก็ทำหลายๆอย่างด้วยกันค่ะก็สนิทกันขึ้นรู้จักกันแค่ปีเดียวปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วค่ะคุยกันทุกวันจริงไหมจริงค่ะจริงกินข้าวยังวันนี้เจ็บตาอะไรแอนนี่เมย์มันคุยได้หมดเลยอ่ะอย่างบางวันพี่ฟินก็ส่งรูปมาพี่ฟินเจ็บตาเดี๋ยวน้องส่งมาน้องเจ็บขาอะไรอย่างเงี้ยมันคุยกันได้ทุกเรื่องใช่ใช่ตอนนี้จะคุยกันเรื่องบทบ่อยที่สุดเพราะว่าเรากำลังจะถ่ายแกปเดอะซีรีส์ใช่ก็เลยจะแบบพี่ฟินตรงนี้เอายังไงหรือว่าแบบเข้าซีนยังไงเนาะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรือก็กำลังมาแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพาไปเที่ยวแล้ววันนี้เรามาทีมทฤษฎีสีชมพูเราก็มีอะไรเกี่ยวกับสีมาให้เล่นด้วยนะคะต้องมาติดตามนะคะมันยังไม่ได้แบบสนิทมันออกกองมากกว่าที่เราชวนกันไปคาเฟ่ตอนนั้นใช่วันนั้นเราไปคาเฟ่กันแล้วก็เราถ่ายรูปกันแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปเรียวนิดนึงค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปคาเฟ่ด้วยกันตลอดค่ะจะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้หนูไม่ได้แบบชอบชานมขนาดนั้นจนมาเจอพี่ฟินแล้วก็หลังจากนั้นก็กินชานมทุกวันชานมทุกวันแต่ว่ากลายเป็นว่าน้องกินแล้วหนูไม่กินเลยอ่ะเพราะรู้สึกว่าเออพอล่าเบื่อละไม่กินละให้น้องแทนกินแทนอันดับแรกคือสวยมากแบบทำไมสวยอ่ะแต่อาจจะเป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยตากับใครเท่าไหร่เพราะว่าตอนแรกคิดใช่เพราะว่าตอนแรกหนูไม่คุยกับใครเลยอ่ะหลังมาพอสนิทปุ๊บรู้จักกันเยอะขึ้นเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นก็คือแสบไม่ไหวทุกวันนี้จะหยุมหัวกันอยู่ละก็สวยเหมือนกันเห็นแล้วก็สวยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยากคุยกับพี่นะอยากรู้จักพี่นะแต่ก็ตอนนั้นก็แบบไม่รู้จะเข้าหายังไงแต่พอได้คุยก็โอเคมันแบบเคสเดียวกันถูกใจก็โอเคถูกใจอยู่หัวเลย น้องหนูเบสคุณพี่คุณพี่ประมาณนี้ค่ะเห็นว่าน้องเป็นคนเก่งในอายุเท่านี้อ่ะนะตอนนั้นเราคงไม่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างขนาดเขาอะไรอย่างเงี้ยเรียนด้วยทำงานด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นเราคงถ้าเป็นเราคงโพตัวเองไม่ได้ดีขนาดนี้อาจจะแบบวุ่นวายกับการเรียนมากกว่าหรือว่าแบบแต่เขายังแบบมีเวลามาทำนู่นทำนี่วันนึงมีเหมือนมี90ชั่วโมงอะวันนึงเดี๋ยวไปออกกำลังกายเดี๋ยวไปเรียนเดี๋ยวทำกันบ้านเดี๋ยวพาบอลไปวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทำอะไรเยอะแยะหลายอย่างในวันนึงเก่งจังวันนึง90ชั่วโมงจริงแบบแล้วคือตัดมาที่หนูก็คือวันนึงขอทำ 2-3 อย่างพอแล้วเหนื่อยหมดพลังชีวิตของน้องก็คือทัศนคติน้องชอบทัศนคติของพี่ฟีนมันแบบมันหาได้ไม่ได้ที่ไหนมันไม่มีคนที่คิดแบบพี่แล้วเราให้เขาร้อยกว่าอยู่แล้วเราแบบเราจริงใจกับเขามากเลยนะเราเหมือนเราอยากเป็นทุกอย่างให้เขาได้อะเพราะเรารู้สึกว่าแบบว่าการมีพี่สาวหรือว่าการมีใครสักคนที่เราสามารถแบบคอยซัพพอร์ตเราสักหนึ่งคนหรือว่าเป็นใครก็ได้อย่างในชีวิตเขาที่สามารถเป็นคอมฟอร์ตโซนให้เราได้เราว่ามันน่ารักมากอะแล้วฟินก็มั่นใจว่าฟินก็เป็นคนนั้นให้เขาได้เหมือนกันเป็นคนที่น้องจะคุยด้วยทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนที่แบบแม้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นพี่ฟินตลอดน้องก็จะให้เกินร้อยเหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างหนูก็จริงใจกับพี่เหมือนกัน
ชมพูเวลาหนูอยู่กับพี่มันมีแต่ความแบบสดใสความน่ารักความแบบ enjoy happy ชีวิตอะไรอย่างนี้ก็เลยให้เป็นสีชมพูไปเลยสีเหลืองละกันเรามองว่าเขามีความสดใสอ่ะในตัวของเขาก็เหมือนสีเหลืองมั้งคะ yellow อย่างสีเหลืองอ่ะ yellow yeah เรามีแต่อะไรที่แบบโพสิทีฟใส่กันตลอดอ่ะแบบเราให้กำลังใจกันเรารู้ว่าเราเหนื่อยอ่ะเรารู้ว่าเราท้อมากที่บางวันที่แบบทำงานเยอะๆหรือว่าอยู่กับบทหนักๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบพยายามปล่อยพลังบวกให้เขาหรือบางทีเขาก็จะปล่อยให้เราเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็มองว่ามันน่ารักมันก็สดใสเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ใช่แล้วเราไม่เคยทะเลาะกันเลยใช่จริงตั้งแต่ใช่ปีกว่าคือมันควรจะมีเรื่องที่แบบว่าผู้หญิงอยู่ด้วยกันนะพี่มันจะต้องแบบว่าเล็กๆน้อยๆกุ๊กกิ๊กมันต้องแบบแต่ไม่มีแต่คือถ้าเราไม่อะไรกันเราก็พูดตรงๆแล้วก็ไม่มีจริงอ่ะกล้าพูดกันตรงๆแต่ก็ไม่มีนะแต่มันไม่มีอ่ะเอาละกันเอาขาวกับดำมาสมกันเรามองว่ามันมีทั้งพาร์ทที่เหนื่อยแล้วก็พาร์ทที่ขาวกับดำรวมกันเลยอ่ะแต่สุดท้ายแล้วมันต้องอยู่ตรงกลางให้ได้ว่าเราจะต้องไปต่อแบบไหนต้องสู้แบบไหนอะไรส้มเข้มไหมทำไมอ่ะทำไมถึงส้มเข้มอ่ะโอเคเราก็สู้ใช่ไหมมันจะมีมุมที่แฮปปี้เอนจอยแล้วก็มันก็จะมีแบบเหนื่อยท้อมันก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างแบบจะไม่สดใสขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แบบดาวไปขนาดนั้นนะมันอยู่ตรงจุดตรงกลางอ่ะที่แบบไฟติ้งด้วยกันไปเลยมันก็เลยเป็นส้มเข้มได้จริงแต่มีมิ้งเดียวกันจริงใช่ใช่ใช่พี่มองว่าตัวเองอ่ะเป็นสีเขียวคือรู้สึกว่าเราอยู่กับธรรมชาติเยอะมากแบบอยากอยู่กับสีเขียวให้มันเยอะๆอย่างที่บอกว่าหนูมองทุกอย่างเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่าจะแบบร่างกายหรือสิ่งของหรือ anyway หรืออะไรมันกลายเป็น normal ของเราเราก็เลยรู้สึกว่าสีเขียวน่าจะเป็น comfort zone สำหรับเราที่ดีอะไรเงี้ยเขากับเหลืองเพราะว่าตัวเบคอะมันจะมีความสดใสจริงๆนะจะมีความที่แบบร่าเริงแฮปปี้ที่ทำให้คนรอบตัวมีความสุขไปด้วยกันแต่มันก็จะมีมุมที่แบบเราก็เป็นคนที่คิดมากในระดับนึงเหมือนกันแล้วก็เราก็จะเอาแบบอะไรหลายๆอย่างคำพูดหลายๆอย่างมาอยู่ในหัวซึ่งอาจจะทำให้มันกลายเป็นว่าสีเทานิดนึงไปอยู่กับเนเจอร์ปุ๊บใช่ไหมเขาพี่เขาก็จะไม่ก็ส่งรูปไม่ก็เล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับไปเที่ยวตรงนั้นหรือว่าความที่พี่เขาพูดเรื่องธรรมชาติอ่ะแต่น้องอ่ะเขาเหมือนจะอยู่แต่ห้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขามากับเราด้วยก็คงดีแล้วเราก็ทำได้แค่มาส่งรูปให้ดูหรืออาจจะเร็วๆนี้เนาะถ่ายซีรีส์ก่อนเนาะวันนี้เราก็ได้รับภารกิจถ่ายรูปเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปในมุมของเราที่จะส่งต่อให้เขาส่งผ่านสีเขียวของเรา5รูปของน้องเบคก็จะส่งผ่านสีอะไรคะเอาสีเหลืองโอเค5รูปของเราจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงจะออกมาเป็นอย่างที่จะเป็นสีเขียวหรือเปล่าแต่คิดว่าทำได้ได้ทำได้เหมือนกันตอนนี้เรากำลังจะไปวัดปากน้ำภาษีเจริญจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะวิถีชาวบ้านแบบว่าแล้วเขาใช้ชีวิตติดกับแม่น้ำยังไงบ้างไม่เคยออกมาเห็นอะไรแบบนี้เลยแบบไม่เคยมานั่งเรืออย่างนี้เลยสนุกดีค่ะ
ปิดบาอันนั้นเรียกทำทานแม่เรียกทำบุญแต่ก็ทำบุญเหมือนกันมีทำบุญทำทานคืออย่างแต่คือถ้าปล่อยปลาก็คือเหมือนกับปล่อยเขาเรียกว่าอะไรให้ชีวิตอะไรเงี้ยอะฮะแต่ก็ได้บุญแหละถุงเท้าสองข้างคนละสีสุดจี๊ดคิดว่าแนวไม่รู้ว่าหยิบหยิบตกก่อสีมันตกเฉยใส่เหมือนกันแล้วมันไม่เฟี้ยวว่าแบบนี้แล้วสามครั้งแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้